สวัสดีครับ KRC by Kinetic วันนี้ขอนำเสนอไฟสเกลครับเป็น LED นะครับความพิเศษของ LED ตัวนี้ก็คือสามารถปรับโหมดได้นะครับในการทำงานนะครับหลายๆโหมดการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นปิดเปิด landing light นะครับต่างๆนะครับวันนี้เราก็จะมาโชว์กันนะครับระบบไฟสเกลนะครับ LED Lightning ครับ System จาก RC Locker นะครับระบบนี้เป็นระบบไฟสเกลที่มีขนาดเล็กนะครับนี่เดี๋ยวผมหยิบขึ้นมาให้ดูนะครับขนาดบอร์ดควบคุมแค่นี้นะครับฟังก์ชันพิเศษของ LED สเกลนะครับไฟสเกลตัวนี้ก็คือนะครับเราสามารถเลือกต่อนะครับจากช่องเซอร์โวนะครับสัญญาณ1ช่องครับซึ่งตอนนี้เราเลือกเป็นช่อง6นะครับช่อง6นะครับเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นช่อง6นะครับเราสามารถควบคุมการเปิดปิดไฟได้ครับเช่นนี้นะครับสวิตช์นะครับปิดนะครับเอาเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับเมื่อเราต้องการที่จะเปิดเราก็โยกสวิตช์นะครับดูนะฮะเมื่อสัญญาณอยู่ที่เราใช้สวิตช์3ทางนะครับเมื่อสัญญาณอยู่ที่ตรงกลางปึ๊บนะครับไฟที่จะติดนะครับก็จะเป็นนะครับแนบไลท์สีแดงนะครับสีเขียวนะครับเบคอนไลท์นะครับเบคอนไลท์แล้วก็จะมีเบคอนไลท์ทั้งบนทั้งล่างนะครับในว่าด้านล่างก็มีนะครับอีกอย่างนึงคือสโตบไลท์นะครับสโตบไลท์นะครับซึ่งสโตบไลท์จะกระพริบสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวานะครับอีกจังหวะหนึ่งของสวิตช์สมมุติเราโยกเป็นขึ้นสุดนะครับลองดูนะฮะเราโยกสวิตช์ขึ้นสุดปึ๊บlanding light ครับ landing light ก็จะมีทั้งหมด3ดวงนะครับlanding light พอเราโยกสวิตช์มาที่ตำแหน่งกลางนะครับปิด landing light นะครับปิด landing light เราโยกสวิตช์ไปที่ตำแหน่งล่างสุดนะครับตำแหน่งล่างสุดเห็นว่าปุ๊บตำแหน่งล่างสุดปุ๊บนะครับนะครับไฟทุกอย่างก็จะปิดนะครับสามารถเปิดปิดได้จากวิทยุนะครับนี่คือระบบ LED Lighting System นะครับสำหรับสเกลนะครับเหมือนมากนะครับให้หลอดมาทั้งหมดก็เยอะแยะมากมายนะครับพร้อมกับต่อง่ายครับมีป้ายเรียบร้อยนะครับก็เป็นการรีวิวจากร้าน KRC Shop นะครับสวัสดีครับ